นี่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเริ่มจะต้อนรับเทศกาลวันแม่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้เลยต้องมาถามคุณว่าคุณแม่ของคุณนั้นไฮเทคแค่ไหนคุณแม่บางคนตอนนี้เริ่มเข้าเว็บไซต์หานู่นหานี่ได้หรือบางคนเริ่มแชทไลน์ไปจนถึงคุย Facebook กับลูกๆได้แล้ววันนี้ซีอยากจะแนะนำอีกกลยุทธ์นึงให้คุณแม่ไฮเทคขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องเป็นกูรูหรือซื้อมือถือใหม่ตลอดก็สามารถไฮเทคได้นะคะลองฝึกใช้อะไรใหม่ๆดูค่ะข้อที่1ใช้เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจน่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่างเช่นการระบุพิกัดนี่แหละเอามาตรวจสอบความปลอดภัยของหนูน้อยหรือสมาชิกในครอบครัวได้นะคุณแม่ไฮเทคหลายคนต้องเคยมีอาการห่วงไม่รู้ว่าลูกเราไปทำอะไรที่ไหนยังไม่กลับบ้านโทรไปก็ไม่รับสมัยนี้เด็กๆเริ่มพกแท็บเล็ตอย่างนโยบายแท็บเล็ตเด็กป.1เนี่ยนะคะหรือน้องๆบางคนเริ่มมีสมาร์ทโฟนติดตัวขอแค่มีอินเทอร์เน็ตมี 3G เข้า Google ได้ค้นหาอะไรก็เจอหมดแม้แต่พิกัดของคุณลูกจะคุณพ่อหรือคุณลูกระบุพิกัดได้หมดเพื่อความอุ่นใจค่ะความเทคต่อมาก็คือลองใช้แอปพลิเคชันที่ดีๆดูบ้างอาทิเช่น 1. แอปพวกบริหารรายรับรายจ่าย 2. แอปจัดตารางเวลาสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน 3. แอปเตือนความจำจดของใช้ที่ต้องซื้อเข้าบ้านป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ซะก่อนจำเยอะเกินภาระหนักหรือจะเป็นแอปตำราอาหารค้นหาเมนูใหม่ๆลองทำให้คนที่บ้านทานดูน่ารักดีนะคะปิดท้ายด้วยแอปบทสวดมนต์ก็มีนะสมัยนี้ทำจิตใจให้สงบก่อนนอนเผื่อจะได้ตื่นขึ้นมามีสติพร้อมรับมือเรื่องวุ่นๆแบบมีความสุขในวันต่อไปค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้น C3 ที่น่าสนใจ